สวัสดีครับกูเต้ยสงบคุณมากร้านสเต็กกูเต้ยครับยินดีต้อนรับเข้าเก็บมาไว้ของทุกท่านครับมาชมร้านของเราได้ก็ว่ามีอะไรที่จะให้ท่านได้ชมได้ดูบ้างครับเชิญครับดูร้านเรานะครับการแต่งร้านก็เป็นสไตล์คาวบอยนะครับว่าคาวบอยไปย่างสเต็กกินที่กลางทุ่งครับมาดูดิครับมีอะไรบ้างครับนะครับนี่เป็นคาวบอยต้องไปเจออินเดียนครับตัวใหญ่ครับมีโจมมีแดงหน้ามึนครับคาวบอยก็ต้องมีแอลกอฮอล์นะครับดูตอนนี้ครับนี่ก็เป็นเวทีเล็กนะครับมีพวกซองพักพวกผ่านมาของเรื่องมากครับแล้วเราก็ปกติเขาเปิดเพลงกันเพลงคันทรีเพลงบลูบลูแก๊สอะไรพวกนี้นะครับเข้ากับแนวเทคนะครับแนวคาวบอยครับแล้วก็แต่งหน้ากากเป็นเหมือนฮอลลีวูดนะครับมีเรื่องราวต่างๆได้ประกอบกับการกินสเต็กครับเอาไปดูที่จอหนังนะครับเราก็จะใช้หนังคาวบอยนะครับทิ้งเอาไว้ตรงข้างบนนะครับตอนนี้หนังยังไม่มานะครับเพลงที่เราเปิดก็เป็นศิลปินเพลงแนวบลูส์บลูแกสเป็นคันทรีนะครับเป็นโป๊กเก่าๆครับดูฝันนะครับนี่เป็นศิลปินในดวงใจเลยครับเครื่องจอร์นี่นั่นนะครับก็อีกเครื่องแล้วก็ตกแต่งห้องน้ำสิงล่าสิงครับนี่ตอนนี้ผมดูแต่ผมเป็นเด็กอยู่ป.3 ป.4ในตำแหน่งเรื่องนีนะครับที่จะเป็นพวกของเราที่เป็นทายาทเต็กของเรานี่แหละครับลูกชายครับดูแล้วใช้เตาย่างเตาย่างถึงระวาขนาดใหญ่กันนะครับซึ่งก็จะให้นี่ครับออกมาอร่อยตลอดไปพอดีนะครับนี่ก็เป็นการย่างของเราครับเป็นเตาย่างระวาเราเสิร์ฟด้วยจานร้อนนะครับจานเหล็กต้องย่างให้ร้อนๆก่อนที่จะเอาเนื้อที่เราย่าง70-80%มาวางบนจานนี่กินครับซึ่งทำให้ผู้ทานได้ทานกับจานที่ร้อนอุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับThank you.
ตอนนี้ทำอะไรคะโอ้ฝนตกครับฝนตกรีบเก็บพัดลมครับฝนตกมาแล้วฝนมาแล้วครับ